ันเจอมันไหลหรือว่าไหลเนี่ยก็บอกเห็นว่ะอ๋อมีคนดูอยู่เพิ่งเห็นว่ะสวัสดีค่ะเจ๊กดผิดหรือเปล่าอัสลามุอะลัยกุมจะอบุริบาดยี่เกียสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆเร็วๆสวัสดีค่ะจามุอะลัยกุมหน่อยเป็นยังไงสวัสดีจ้าพี่เปิ้ลเอามันไปไหนแล้วอ่ะไอ้นั่นนะเมื่อกี้อ้ําก็เป็นนี่วะป้าแป้งเอามาแล้วตกใจหมดมูนามูนามป้ามาแล้ววิ่งไปแล้วเคสเลยสวัสดีจ้าจี้สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันเดลวันเดลไลฟ์แบบว่าไม่ได้ไลฟ์นานเลยอากาศยังหนาวอยู่เด้อพี่น้องโอ๊ยมันหยังน้ำมันนี่เออออลี่ทำไมแบบว่าเฮาคือบ่ฮู้ว่ามีคนมีไผแน่เบิ่งสลามจ้าสลามอะลัยกุมจ้าไลฟ์ไปสั่นเลยพี่น้องไอ้ไลฟ์ไปแบบไม่รู้จะพูดอะไรเฮีย come here เน็ตบ่มีคือกันท่านกับเน็ตเสียหายจังหน่อยไฟดับจังหน่อยอันนี้น้ำบ่มีจังหน่อยมียังล่ะเน็ตไฟบ่มี come I'm doing live Facebook liveone minute one second ผัวมาพี่น้องเด้อผัวให้เบิ่งไอ้บังมาให้เบิ่งผู้เบาผู้เบาผู้เบาสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ no before I want to do for this baby Mona Joanno later on you came and then she go I'll say สวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีค่ะพูดภาษาไทยหน่อยบ้างบอกภาษาไทยหน่อยไหมพูดภาษาไทยสวัสดีครับคุณสวยบ้างสิสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเองนี่นี่บอกใครสอนนี่นี่น่ะสวัสดีครับผู้สาว
Can you say สวัสดีครับผู้สาวสวัสดีครับสวัสดีครับผูผู้้สสาาววก็เป็นอย่างนี้แหละผู้สาว Hi girl โอเคโอเค bye 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 ก่อนที่ล่ะก่อนบ๊สาิยบไปายก็ bye bye ก่อนอือ bye bye ไปล่ะ I bow สวนสวนในบางมันยังคือผู้สาวคนวะขอบพวกพี่บ้าจะพี่น้องอ้าวมันมีคนเบิ่งละมันนี่สามคนสวัสดีจ้าพี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่โกหนาวมากเลยหนาวมากเลยพี่แถวอะไรนะแถวภาคเหนือน่ะป้าโทรมาเมื่อคืนอะไรอะสิบอกว่าสไทยก็บอกว่าถือบันนี่ไอ้ตามขอบถนนนะพี่หิมะเต็มเลยอยากไปเหมือนกันแต่ว่าไอ้บังก็กลัวหนัวเริ่มไออีกแล้วเนี่ยมันอากาศพออากาศหนาวมาแล้วไอฝนเพิ่งหยุดไปอย่าแกงใส่ป้ากันแกงไปแกงกันมาอย่างไรทั้งผัวทั้งเมียโควิดเป็นไงบ้างโควิดไลน์เนาะช่วงนี้มีเวลาไลฟ์นิดหน่อยเดี๋ยวจะหน่อยบ่าย2 โมงลูกชายกลับมากันแล้วก็หยุดแล้วพี่น้องไม่หยังเลยอ๋อมันเป็นแอปก็ว่ามันยังติดลิฟต์อย่าเพิ่งไปเห็นกลัวเขาใช่พี่น่ากลัวมากเลยตอนนี้รัฐบาลเขาอะไรนะเขาบอกว่าอนุญาตให้เข้าได้8อะไรนะให้รถเข้าได้8,000 คันต่อวันว่างั้นใครที่เขาจะกล้าไปกลัวฝนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็นี่อีกประจําเลยเดี๋ยวหิมะก็ถล่มอีกหรอกน่ากลัวไอชายูห้าห้าฮาริปูเคพีเคจ้ะอัสลามอะลัยกุมจ้ะพี่เจสวัสดีจ้ะจากละห้อ KPK รู้จักไหมจ๊ะฮาริปู KPK แบบแถวทะเลสาบน่ะนะมองเที่ยวทะเลสาบจักสิว่าอย่างเนี่ยหากอยากไล่เสียงดูกันในไห้อยู่โมมีไผแบบอยากจอยไลฟ์พนับอดจะคนโมนาจวนกำเฮียโอ้ยบดได้ไปใส่คือกันท่านี่ก็บดได้ไปใส่ได้นี่นะออกจากเงื่อนกับบดได้นี่ปานมาติดคุกใช่จ้ะพี่ก็เห็นเขาว่าก็มีนะมีทหารแต่ก็ยังว่าแหละพี่น้องเอ้ยเขาอยากได้เงินเนาะอยากได้เงินน่ะนะอยากได้เงินน่ะนะแบบว่าคนไปพักโรงแรมมันสินะเหมือนรอบที่แล้วเห็นไหมหกสองหมื่นคันไปกองอยู่ที่เดียวกันมันก็เลยแบบมันคือเขาไม่ไปไอ้ข้างบนน่ะถ้าไปข้างบนมันก็จะไม่อันตรายแต่เขาไปอยู่ในจุดที่เดียวกันน่ะมันถึงเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมพอฝนมันมาหิมะมันก็ถล่มสิพอหิมะถล่มแล้วมันก็จะไปไหนได้แล้วมันไม่มีทางไปนั่นสวัสดีจ้าน้องมิกกี้สดายสบายดีบ่ล่ะโอ้ไทยเบาเล่าผสมกันโมนาคัมเฮียเบบี้จอนโจตี้บอมาได้น่ะขอบคุณค่ะพี่บ้าจ้ะไอ้ซ่านแต่พี่บ้าเป็นบ้าจ้ะโบเต็ม ลืมรับยาต้องรับยาตลอดเด้ต้องกินยาตลอดเป็นบ้าไบโพล่ามาแล้วคนมึงมาแล้ว6 คนแล้วพี่น้อง อย่ากด
อย่ากดคำสิคนสวยเห็นไหมเนี่ยมาร์กหน้าด้วยเห็นไหม สบายดีน้องน้องมีตีสบายดีไอ้ชักคนลูกที่ปากีสถานเลยจะสามคนท้องที่ปากีสถานแล้วก็คนลูกที่ปากีสถานพอเวลาหลังท้องปุ๊บเขาก็บ่ให้เมื่อบ่ให้ไปใส่ไปเขาย่านน่ะนะเกิดอุบัติเหตุเขาว่าคลอดอย่างนี้แหละคันไผอยากเห็นประสบการณ์อยากรู้ว่าประสบการณ์คลอดลูกอยู่โรงพยาบาลเป็นอะไรกรุณาติดตามไปที่ช่อง YouTube ของไอชานะคะพี่น้องหนูว่านี่ลงคลิปไปแล้วโฆษณาอีกโฆษณาอีกขอไปติดตามเด้อใน YouTube พี่น้องคันไผอยากฮู้จักได้สัญชาติไทยจ้ะพี่ได้2สัญชาติอย่าให้เว้าไทยอะไรเว้าไทยบ่ซัดแต่2สัญชาติจ้ะพี่ทั้งไทยไทยแล้วก็ปากีพอเวลาอายุ18ใช่มั้ยเขาก็จะให้เลือกว่าคุณจะถือสัญชาติไหนเพราะว่าปากีมันไม่ได้อยู่ในแบบในโซนโพยุโรปที่ว่าสามารถถือ2สัญชาติได้จังซี่นะพี่น้องแต่สมมุติว่าสิไปไทยกันสิไปไทยสำหรับเด็กน้อยที่บ่ได้เฮ็ด POC เนาะสำหรับเด็กน้อยที่บ่ได้เฮ็ด POC กันสิไปไทยคันเฮาถือพาสปอร์ตปากีเฮาก็ต้องขอวีซ่าคือกันจ้ะพี่น้องคันเฮาสิมาปากีคันเฮาอยากถือคันเฮาสิใช้พาสปอร์ตไทยเฮาก็ขอวีซ่ามาจากไทยแต่ถ้าเรามี POC card เฮาก็ใช้คู่กันกับพาสปอร์ตไทยได้เลยจ้ะคือกันคือแบบไอ้ชานี่อ่ะเมื่อกี้นี่พ่อได้ตอบอีหยังนี่ไปใส่ละมานี่ลี่อยากไปอยากไปบ่บ่ถือมันกินบ่กลับไทยเลยเหรอจ๊ะอยากไปคือกันจะทั้งนั้นแต่ผัวบ่เคยพาไปจักเทื่อบ่มีแผนสิกลับไทยอยู่จ้ะแต่ว่าเอกสารลูกยังแล้วเอกสารลูกมีปัญหาเฮ็ดพาสปอร์ตรอบ2ไม่ได้ก็เลยยังบ่ได้กลับตอนแรกน่ะบอกผัวแล้วว่าบอกไอ้บังแล้วว่าสิกลับก็ไอ้น้องมูน่า2คนแต่ว่าผัวบ่ให้ผัวว่าย่านเธอไปหาผัวใหม่ว่าซั่นอ๋อไม่ได้กลับล่ะค่ะยากอีกยากผัวนี่แล้วบ่ได้ยากลูกดอกพี่น้องใช่แล้วเมื่อกี้นี่พี่เปิ้ลเว้าอีสานโหดเนาะแมนนัวไผภาษาอีหลีลิ้นมันบ่ไปชื่ออะไรคะกิฟไอชาไอชาสเปอร์น่ะสิบ่ภาษาอังกฤษได้บ่นี่ไอชาโตสกอตนี่เลยชื่อไอชาคือจัง Facebook นี่ไอชาแล้วก็ไอชาอันภาษาไทยนะพี่น้องเข้าไปกดเข้าไปเลยไปกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะพี่น้องฝากไว้นะลูกสาวคนโตคลอดที่ไทยได้สัญชาติแมนจะคลอดอยู่ไทยเฮาก็ได้2สัญชาติคือกันว่าจะปล่อยอีกคนน่าจะปล่อยโลดจ้ะพี่น้องปล่อยโลดให้เฝ้าให้มาได้แข่งกันด้วยเจ้หนูน่ะบ่อยากมีเลยนะเลี้ยงบ่ไหวเอาเมื่อกี้พอโทรมาอย่าเฝ้าโทรมาจ้ะพี่น้องกําลังคุยอัสสลามุอะลัยกุมจ้ะพี่ยังละบัดนี้ไปใส่ละไปใส่ละบัดนี้คือแน่บ่เห็นพี่ยังเมื่อกี้นี่เห็นอยู่ยังให้ได้เว้าก็เว้าแล้วเว้ายาวได้นี่บางอยากได้อีกคนน้องบางอยากได้อีกคนปล่อยโหลดเด้อจ้ะปล่อยชื่ออะไรคะกิฟคันหาบ่เจอกับ เขียนไปเลยไอชาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ขออนุญาตว่าภาษาอังกฤษ space แล้วก็อะไรนะแล้วก็เขียนไอชานี่ไอชาภาษาไทยที่แบบที่ไอชาเขียนเลยเขียนแบบนี้แหละแล้วก็เขียนแฮชแท็กสะพายปากีสถานนี่สิมันก็สิขึ้นมาโหลดก็สิมีรูปไอ้ซาคนสวยล่ะโปรไฟล์รูปไอ้ซาคนสวย กินตําหงเด้อโอ้อยากกินเนี่ยจะเว้าอ้างเป็นตาหยานอยู่บ่อคอดอยู่ที่นี่ เป็นตาหยานหรือบ่เป็นตาหยานกรุณาเข้าไปเบิ่งในประสบการณ์การคลอดลูกกับคําว่าเป็นตาหยานบ่สําหรับไอ้ซาก็คือเป็นตาย่านตลอดเลยถึงสิคลอดอยู่ไทยก็เป็นตาย่านเพราะมันเจ็บค่ะพี่น้องคลอดธรรมชาตินี่เจ็บอันนั้นนะเจ็บอันนั้นแล้วก็เจ็บท้องแล้วก็เจ็บอันนั้นน้ำแล้วก็แบบย่านนั่นสินะพี่น้องคลอด3คนก็ยังบ่สิ้นเด้บ่ฮู้จักว่าสิเบ่งลูกเนาะใดเขาว่าให้เบ่งเอาจะใส่กูเบ่งได้ใดสิเบ่งขี้หรือเบ่งอันนั้นเนาะขออนุญาตค่ะไผกําลังกินข้าวอยู่เมื่อกี้นี่ขอโทษด้วยพี่เปิ้ลกินน้ําหงอยู่หั่นว่าเรื่องขี้นั่นแหละอยู่แต่บ้านนี่ก็เป็นไบโพล่าเป็นไบโพล่าคือกันท่านนึงก็ได้อีตาโพล่า
ถ้าอยู่เมืองหลวงหรืออยู่ละฮออยู่กระจิงจังสินน่ะออกไปผู้เดียวได้อยู่ดอกแต่ว่ามองที่ไอ้ซายูน่ะมันไอ้บางมอให้ออกไปนั้นเป็นตะย่านแล้วก็พวกนี้ช่วงนี้โจรเยอะมากพี่น้องโจรหลายมาปล้นหลายมันเอาปืนเขามาจี้เลยได้แต่ก่อนตั้งแต่อยู่มา9 ปีกว่าแล้วพี่น้องเพิ่งสิเคยได้ยินนี่ว่ามีโจรมาแบบนี้นะจนทุกวันนี้น่ากลัวมากเลยเพื่อนในบางอ่ะโดนขโมยไอ้เอียงก่อนโดนขโมยอย่างโดนขโมยมอเตอร์ไซค์เอ่ยพาคนแรกนู่นนะบริพานู่นนะคลอดเองอยากรับรู้แบบว่าอยากรู้ว่าแม่เขาคลอดตอนไหนสินะอยากมีความรู้สึก I want to know that feeling ก็เลยคลอดเองทั้งเจ็บทั้งห่วงกากากอยู่ในโรงพยาบาลนะที่จริงเขาปล่อยห้องเราเข้ากับเปิดโอกาสเลยเขาว่าโอ้เป็นตั้งศาลเนาะปล่อยห้องไปโหลดไม่ไปบ่ห้องก็ยาแล้วกูสิห้องให้เจ็บเผื่อเช่นตัวไหนสิห้องกี่คือขับห้องคลอดนี่นะบ่ได้อยู่ใส่กันก็บ่ให้ออกไปยืนหน้าบ้านยังบ่ได้แมนคือกันท่านี่นะว่าสิไปเซฮัลโหลผู้บ่าวกับบ่ได้ไปเซฮัลโหลบอกหยอกเด้อสิบอกให้ฟังตอนมาครั้งแรกนะสิบอกประสบการณ์ให้ฟังตอนมามือแรกเลย ไอ้ตอนแรกวางแผนเนาะไอ้บางว่าให้มาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ครอบครัวแบบว่าบ่โทรบอกครอบครัวว่าเอียงล่ะบ่โทรบอกครอบครัวว่าเฮาจะสิมาปากี บ่บอกไผก็มาวันนี้พากันนั่งเครื่องบินมาตอนนั้นสมัยตอน9 ปีที่แล้วนู่นแหละโอ้ตอนนั้นยังมีตะปาเนาะแถวเมืองที่ไอซาอยู่ในมีตะปาแล้วก็สนามบินก็เก่าเก่าจนเป็นตะย่านพอมาหอสนามบินปุ๊บลงหอสนามบินมีอยู่เคาน์เตอร์เดียวที่ว่าเขาสิตรวจตอนนั้นมองเช็คยังก็ข้องอะไรเช็คเอาท์บ่แมนบ่เช็คอินเช็คเอาท์มองนั้นมองเคาน์เตอร์มันมีอยู่มองเคาน์เตอร์เดียวมองอื่นน่ะเก่าบักบ่พระมันอันนี้บันไดเลื่อนก็ใส่บ่ได้ตอนไหนไอ้สามารถนะบ่มาอะไรจากหัวจากขวางคิดนี่จังว่ากูมาประเทศอย่างน้อนี่ว่ามาครั้งแรกมาต่างประเทศครั้งแรกมาเจอแนวนี้นะมันพอยางออกมาพอยางออกมาอันนี้แล้วเนาะทหารปืนถือปืนไงแลนทำก่นอ่ะเดี๋ยวเพิ่นว่าคนไทยคนจีนอยู่วันนี้คนจีนอยู่วันนี้ก็เลยว่าบ่แม่นอนคนไทยจ้ะคนไทยจ้ะย่านแห่งหนึ่งคือถือปืนนำก่นกูอันนี้เนาะวันนี้ไอ้บางก็เลยเฝ้าเขามามาเฝ้าแล้วก็ว่าอ๋อเมียผมเองเพิ่นว่าเอาแม่นบ่มันเป็นคนจีนมันแม่นเพิ่นเอาคนไทยสิเบิ่งแบบพาสปอร์ตได้ว่าก็เลยได้ไปบัดนี้บ่มีไผมาฮับโอ้ยเฝ้าเลยอยากหัวเพราะว่าเซอร์ไพรส์ไอ้บางว่าเซอร์ไพรส์แบบบ่ต้องเตรียมพร้อมซิมก็บ่มีซิมสิโทรหาไผก็ได้เพราะมันมาฮอดตีซีมาฮอดปากีตีซีบ้านนี้ก็เลยว่าเฮาสิเมื่อนั่นบัดเฮาสิไปเฮาสิเมื่อบ้านนั่นได้ก็เลยไอ้บางว่าไปเฮาสิไปเมาแท็กซี่เมื่อบ้านนี้ย่างว่าสิไปเมาแท็กซี่เมื่อไปเห็นแท็กซี่โอ้ยแท็กซี่ก็เก้าเก่าขออนุญาตด้วยพี่น้องขออนุญาตคนปากีด้วยกันเว้านั่นนี่ก็ได้ ขอโทษแท็กซี่ก็เก่าเก่าจนเป็นตะย่านก็เลยบอกไอ้บางว่าบ่กล้านั่งได้บ้านนี้บ้านนี้ก็สิมีทหารยืนเนาะทหารเต็มเลยยังสนามบินแต่เก่านะทหารก็เลยมาบอกกับไอ้บางว่าคือบ่พากันไปนั่งรถบัสนะเนาะเพราะว่ามันเป็นตะย่านย่ำคืนนำเพราะว่าเมียเธอก็เป็นต่างชาติน้ำนอกอย่าไปนั่งแท็กซี่ก็เก่ามันอันตรายแล้วก็มองเธออยู่มันก็ไกลจากเมืองหลวงสินะก็เลยไอ้บางก็เลยว่าโอเคบ่เมาแท็กซี่ไปก็เลยไปทางอันนี้ขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขโมยหลายแมนอยู่ขโมยหลายเดี๋ยวให้เล่าเรื่องนี้ให้เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึง สิเดี๋ยวสิลืมวันนี้ก็เลยไปนั่งรถบัสวันนี้พี่น้องนั่งรถบัสเมื่อทั้งคันรถบัสทั้งคันน่ะมีไอ้ชายคนเดียวนั่งแล้วก็ไอ้ชายน้องแมนแล้วก็ไอ้บางก็บ่เคยเว้าให้ฟังได้ว่าอยู่นี่ผู้หญิงเขาต้องหมายว่าเขาต้องปิดหน้าสินะเขาต้องปิดนั่นนี่นะมันยังออกข้างนอกเขาต้องปิดนั่นนี่บ่บอกไอ้มันก็ว่าเปิดรถบ่เพียงบัดนี้นั่งรถพี่น้องนั่งรถไปใจสักพักเมารถเมารถบัดนี้ก็เลยว่าโอ้ยก็ว่าไอ้บางอย่างก็รู้สึกบ่ดีอยากหากได้บัดนี้อยากหากพี่น้องอยากหากบัดนี้ไอ้บางว่าเปิดพระคุ้มรถเปิดคุ้มออกนั่นนี่ผู้ชายก็นั่งแนมมึงน่ะเขาเงินแนมมึงน่ะบัดนี้ไอ้บางก็ว่าเป็นอย่างคือเบิ่งคักแต่ผู้ชายเขาก็ถามมีผู้ชายคนนึงเขาก็มาจากต่างประเทศคือกันเขาก็ถามว่ามีผู้ใดนี่เด็กเด็กหน่อยคนนี้เป็นผู้ใดวะซั่นเด็กหน่อยมันนี่แม่นผู้ใดวะซั่นไอ้บางเลยว่า
เออโมเมนเอออันนี้นะเมียผมเพิ่นว่าไอ้บางว่าเมียผมเองเพิ่นว่าเขาเลยว่าเอ้าเมียเธอคือเป็นเด็กหน่อยอยู่แท้คือยังเด็กหน่อยอยู่แท้นี่อายุเท่าไหร่นี่นะเออไอ้บางว่า20แล้วได้ดินะเอาบอกเขาว่าคิดว่า15เพราะว่าโอ้มีความดีใจอะ15 16จังซี่นะเขาก็เนี่ยมานี่พ่ออืมยังก็โอ้แต่อย่าหัวพี่น้องคนขับรถก็ได้พากันห้องยังก็แท็กซี่นะคะที่ปูแท็กซี่นะคะที่ปูเพิ่นว่าเออยังก็รถบัสนะแบบห้องให้คนห้องให้รับผู้โดยสารนะพี่น้องมียังโน้มันจำได้แต่มาห่อนแล้วก็ยังมีจำได้แต่อันนี้แหละวันนี้รถเสียวันนี้รถบัสเสียโอ้สี่ห้าใส่รถสี่ห้าใส่คนจังเลยวันนี้ก็ได้เดินเดินนอนตากไอ้บางสิ่งเลยรับยุ่งสิ่งเลยก็ยาแมงหรือพยายามเบิ่งกับเบิ่งรถเมารถพอมาห่อนพอมาห่อนวันนี้ก็เลยเรียกตุกตุกมาเนาะเรียกตุกตุกมาก็นอนนอนนอนตักไอ้บางแหละจะขาดเขาก็ถามว่าเป็นยังเธอม่อมยาเธอม่อมยาไอ้มิ่งคนนี้บอกเสร็จไอ้บางว่าบ่แม่นเมียผมเมารถเป็นบ่มาได้อยากหัวพอมาหอนมาหอนบ้านมานี่ขับรถเขาซอยเนาะไอ้ไงตุกตุกเขาซอยตุก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 เขาซอยมามองนี่แต่เก่ามองเฮื่อเฮื่อไอ้บางนี่ข้างนอกแต่เก่านี่เป็นแบบว่ามีแต่ปลามีแต่ปลาน่ะนะพี่น้องปลามีแต่ต้นไม้ตัวไหนน่ะคิดในใจโอ้สงสัยเพื่อนในบางเห็นอยู่เพื่อนหลังนึงไม่ประตูใหญ่สีขาวเลยก็เลยคิดว่าโอ้สงสัยเพื่อนหลังนี้แหละเป็นเพื่อนในบางแน่นอนไอ้บางว่าโอ้บ่แม่นเลี้ยวขวาเลยเพิ่นว่าเลี้ยวขวาพอแล้วโอ้ก็เลยคิดในใจโอ้แสดงว่าผัวกูนี่จนแน่นอนเลยผัวกูนี่ต้องจนแน่นอนเลยโอ้มีแต่ปลาป่ะนี่มีประตูน้อยๆนึงเขาพี่น้องประตูน้อยๆนึงเขาก็เลยคิดในใจว่าสงสัยกูต้องได้ถือกระเป๋าในย่างเขาไปนี่ซ้อยแน่นอนโอ้คิดในใจแสดงว่าไอ้บางนี่จนแน่นอนเปิดนี่เปิดประตูเข้ามาเปิดประตูแม่บางกำลังนั่งเสื้อผ้าอยู่พอเห็นลูกสะใภ้กับลูกเพิ่นมาเพิ่นก็ดีใจเพิ่นว่ากระโดดเด้งเด้งเด้งอยู่พี่น้องแลนมาบัดนี้แลนเขามากอดปานว่าเคยเจอกันแลนเขามากอดเพิ่นก็ห้องให้ลูกเพิ่นมาเพิ่นก็ห้องให้ลูกให้ลูกสะใภ้กับอ้ายกับลูกชายเพิ่นมาเขาก็พากันมาแลนมากอดพี่น้องก็ดีใจเขาบ่เคยเห็นต่างชาติดังแมบก็ไปอีเป็นใส่หนึ่งตัวตลกว่าจะใส่นี่ขอบคุณมากฉันหน้าเด็กสมัยนี้บ่เด็กแล้วจะเฒ่ามากเลยกะเต็มหน้าเลยอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมคามีโอเคโอเคไอโนลูกชายมาแล้วพี่น้องลูกพี่มาเลยเนี่ยแล้วมีวันนี้1 minute 1 second 1 second I'm not doing this ไอสวัสดีครับหน่อยแล้วเร็วสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมหน่อยแล้วเร็วสลามุอะลัยกุมหน่อยบ่ฟังมากันบ่ฟังเว้าแล้วบ่ฟังบ่กันแล้วบ่ฟังเออว่าให้สวัสดีกับบ่สวัสดีอืมเอ้านั่งงามมากเลยนี่สวัสดีค่ะแล้วเร็วสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมด้วยบุบบะ Go get chain. Okay. Until Papa. อย่าหัวหักหลายมิจะผูกหัวได้หน่อยนะหน้าเด็กโอ้ thank you จ้ะกินด้วยจ้ะพี่เพิ่นผู้ใดนี่พี่เพิ่นกินอยู่ผู้เดียวเป็นบ่บอกบ่มาม่วยไปกินน้ำเลยนี่ตลกประสบการณ์ชีวิตเนาะแมนอยากเว้าต่ออยู่พี่น้องแต่ว่าอันนี้คู่สอนศาสนามากแล้วพี่น้องคู่สอนศาสนาลูกมากแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวออกไปเลยพี่น้องมื้อนี้เขาเที่ยงไอ้บังก็มาไฮผู้ใดนี่ผู้ใดคือเซว่าไฮไฮ thank you wow so cute thank you เดี๋ยวเอามันยินขนาดโอเค I know don't change you. just wear this clothes and come sit don't have time ลูกเครียดบริบาเดบริบาเดนะจ๊ะมูนาอะไรแกไม่นั่งข้างนอกพี่น้องลูกเว้าไทยบ่ได้จ้ะพี่น้องสวัสดีได้อยู่ขอบคุณครับรอจังเลยเอสโอเคฮะเดี๋ยวจะซิดจะซิดเลยไก่สบายดีแล้วนี่บุตรไทยนะบุตรไทยนู่นนี่เว้าเสียงดังบ่ได้ได้ปานนี้Okay, just last day. Tomorrow we're not.
โอเคบ่อยากเรียนพี่น้องจนบ่อยากไปตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผู้ใดผู้ชายบ่จ้ะผู้ชายอายุ8ขวบไอ้แม่นั่งงามนั่งอายุ5ขวบ5ขวบกว่าๆโมนานี่ขวบกว่าสิ2ขวบบ๊ายบายจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวคุยกันโอกาสหน้าเนาะพี่น้องไปแล้วเว้าเสียงดังบ่ได้อาจารย์ศาสนาผู้สอนศาสนามาแล้วพี่น้องมื้อสิมาว่าน้ําเด้อคําว่าบ้างโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายพี่สาวอย่าลืมเข้าไป Subscribe กด Subscribe ให้แน่เด้อพี่น้อง YouTube ไปติดตามใน YouTube เด้อจ้ะพี่น้องโอเคสําหรับนี้ลาก่อนกับบ๊ายบายเลิฟๆจ้ะทุกคนน้องเพิ่นอายุเท่าไหร่ผู้ใดน้องเพิ่นคนใดน้องเพิ่นผู้ใดน้องไอ้ชาบ่ไอ้ชาอายุ18นั่นจ้ะโอเคจ้ะบ๊ายบายLove, love.